สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพี่อ้อมกินเพลิน YouTube วันนี้เรามาทานไส้กรอกกันนะคะเมื่อเช้าพี่อ้อมไปซอย2มาตลาดเช้าซอย2นะคะแล้วก็เจอน้องคนนึงค่ะอยู่ที่หัวสะพานนะคะเกือบถึงปากทางเข้าตรงหัวสะพานเลยนะคะน้องเขาจะนั่งขายอยู่หน้าตาสวยน่ารักมากค่ะแล้วก็พูดจาดีก็เลยช่วยอุดหนุนนะคะเห็นไส้กรอกมันใหญ่ดีแล้วก็น่ากินแล้วเขาย่างน่ากินนะคะปกติน้องเขาบอกว่าเขาจะขายอยู่ถนนคนเดินถนนคนเดินเขาจะปิดอะค่ะก็เลยมาขายอยู่ตลาดนัดซอย2ก็เลยช่วยน้องเขาอุดหนุนวันนี้พี่อ้อมก็เลยจะมาทานไก่กรอกย่างน่ากินทานกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากนะคะน้องเขาย่างร้อนๆเลยนะคะเขาก็จะมาทานคู่กับมะละนะคะแล้วก็ขิงที่น้องเขาให้มาแล้วก็ผักนี่นะคะแล้วก็ใส่มาทานด้วยหัวไชเท้าแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็มีหัวหอมเป็นเครื่องเคียงของพี่อ้อมวันนี้ทานกันเลยดีกว่าย่างน่ากินมากค่ะถ้าผ่านก็ไปช่วยน้องอุดหนุนได้นะคะมือพี่ล้างแล้วนะเข้ากันดีค่ะมาละกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีสั่งพริกทอดของหลานมาค่ะมากินคู่กับไส้กรอกลืมบอกอร่อยมากค่ะใหญ่อ้วนช่ำมากค่ะไส้กรอกของน้องใหญ่เต็มคำมากเย้ ข้าวอื่นก่อนรอบนี้อร่อยค่ะไม่เผ็ดมากทานเล่นได้มีวุ้นเส้นข้างในด้วยนะคะThank you.
กันดีจังจะไม่เปิดพัดลมนะคะเพราะเสียงมันจะเข้าใหม่อร่อยมากค่ะทอดอร่อยมากค่ะเผ็ดกำลังดีกินพร้อมเหงื่อแล้ววันนี้จะเป็นไข่เท้านะคะหวานหวานกรอบแล้วก็เย็นอร่อยมากค่ะถึงข้าวคอนิดๆแต่ไม่เผ็ดมากนะคะพริกทอด
ในกล่องนี่เนื้อเยอะมากใจแน่นๆเลยชิ้นเดียวอิ่มเลยนะคะ20บาทเนื้อเยอะมากตลาดเช้าซอย2ต้นหัวมุมตรงหัวมุมสะพานนะคะช่วงนี้ทานของร้อนๆนะคะพวกขิงแล้วก็หัวหอมแล้วก็กระเทียมนะคะมันก็จะดีต่อตัวเรานะคะมันเข้าไปช่วยให้ข้างในแบบอบอุ่นนะคะกระเทียมเผ็ดมากเจอกระเทียมเม็ดเดียวนี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะมันขุ่นมันคืนมันเผ็ดอร่อยมากอร่อยพร้อมเนี่ยอร่อยค่ะไปหาซื้อกินลุ้นนะคะเผ็ดกำลังดีค่ะ
่ะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้พี่อ้อมด้วยนะคะแล้วต่อแล้วคลิปต่อไปก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะเราเป็นมือใหม่ของช่องอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยชินการคำพูดคำจาก็จะไม่ค่อยแบบเก่งคนพูดเก่งๆนะคะ ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณคนที่กดติดตามให้พี่อ้อมกินเพลินด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้พี่อ้อมไปนานๆนะคะจนกว่าพี่อ้อมจะทำสำเร็จต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่อ้อมฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย